ในวันสุริยาศาลเลยเห็นว่าเราขาดนัดแทนที่ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีเผอิญเรื่องนั้นสั่งจำหน่ายคดีไม่ได้ซะด้วยศาลก็เลยเสิร์ฟพยานฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเดียวแล้วเสิร์ฟเสร็จพิพากษาให้ฝ่ายตรงข้ามเราชนะแล้วหลังศาลตัดสินว่าเราแพ้ไปเสียแล้วน้ำถึงลดน้ำที่ท่วมอยู่ถึงกลับสู่ภาวะปกติเราก็เลยรีบไปศาลเมื่อภาวะปกติกลับคืนมาแล้วเราเลยรีบไปศาลแต่ก็สายไปเสียแล้วพอศาลสืบพยานฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเดียวเสร็จแล้วพิพากษาอ่านกับพิพากษาจบเรียบร้อยแล้วพิพากษาให้เราแพ้คดีอย่างนี้ถ้าเราถูกพิพากษาให้แพ้เราจะขอพิจารณาคดีใหม่ตาม206ไม่ได้นะเพราะ206นี้เป็นทางแก้ก่อนพิพากษาแต่นี่มันหลังพิพากษาแล้วเราต้องขอตาม207 207เห็นว่าเรื่องนี้ตัวบทหลักเกณฑ์มันซ้ำกับการขอพิจารณาใหม่ในกรณีมีการขาดการยื่นคำให้การนะอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็มาพูดให้พวกเราฟังว่าขาดการยื่นคำให้การเนี่ยถ้าเรายื่นคำให้การไม่ทันเวลาเพราะไม่ได้เกิดจากความผิดของเราอย่างนี้ถือว่าเราไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การแล้วถ้าเราเกิดแพ้นะตอนนี้อย่างนี้เราขอพิจารณาคดีใหม่ได้นะอาจารย์บอกเลยว่าการที่เราไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การแต่เราถูกตัดสินให้แพ้โดยที่เราไม่มีโอกาสได้สืบพยานเลยเพราะเราไปศาลไม่ได้ฝ่ายที่ไปได้คือโชคดีได้สืบฝ่ายเดียวกรณีอย่างนี้พอเรามาถึงศาลพบว่าสายไปเสียแล้วเพราะศาลพิพากษาจบไปหลายวันแล้วให้เราเป็นผู้แพ้อย่างนี้เราก็ต้องนะครับเยียวยาให้เรากลับมามีสิทธิ์สู้เหมือนเดิมไม่ใช่แพ้แบบไม่มีโอกาสสู้อย่างนี้เราให้เรายื่นคำขอตาม207ก็คือขออนุญาตกับศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เราพิจารณาคดีใหม่ได้เพราะนั้นอันนี้แม้ตัวบทจะใช้คำว่าขอพิจารณาคดีใหม่แต่ให้เราวงเล็บเพื่อประกอบความเข้าใจว่าตาม207เป็นการขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนสั่งพิพากษาซึ่งจะตรงกันข้ามกับ207เป็นการขอพิจารณาคดีใหม่หลังสั่งพิพากษาซึ่งตรงกันข้ามกับ206เป็นการขอพิจารณาคดีใหม่ก่อนสั่งพิพากษาเอาแล้วที่เอา199เหล่านี้มาใช้ร่วมด้วยยังไง199ตรีใช้ร่วมด้วยในแง่ที่ว่าคนขาดนัดพอแพ้แล้วเนี่ยจะมีช่องทางแก้ไข2ช่องทางไม่เหมือนกับคดีปกติคู่ความปกติที่ไม่ได้ขาดนัดถ้าถูกตัดสินให้แพ้มีช่องทางเดียวก็คือต้องไปยื่นอุทธรณ์แต่สำหรับคนที่แพ้ผิดปกติก็คือแพ้แบบขาดนัดอันนี้มีช่องทางแก้ไข2ทางทางที่1เหมือนกรณีปกติคือไปยื่นอุทธรณ์
ศาลภูเก็ตตัดสินให้เราแพ้เราก็อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค8ศาลสงขลาตัดสินให้เราแพ้เราก็อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค9ศาลนครปฐมตัดสินให้เราแพ้เราก็อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค7ศาลจังหวัดพิษณุโลกตัดสินให้เราแพ้เราก็อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค6ศาลจังหวัดเชียงใหม่ตัดสินให้เราแพ้เราก็อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค5เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผู้ขาดนัดก็มีสิทธิ์อุทธรณ์เหมือนคดีทั่วๆไปแต่ผู้ขาดนัดมีสิทธิ์จะใช้ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือไม่ไปอุทธรณ์แต่กลับมาที่ศาลชั้นต้นมายื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เพราะฉะนั้นผู้ขาดนัดพอแพ้มีช้อยที่จะสู้ต่อ2ช้อยแล้วแต่จะเลือกถ้าจะอุทธรณ์ก็ไปศาลอุทธรณ์แต่ถ้าจะขอพิจารณาคดีใหม่ก็กลับมาที่ศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นเอาคดีนั้นมาทำเพราะฉะนั้นมาตรา1993เลยบอกว่าถ้าจะขอพิจารณาคดีใหม่ต้องเลือกที่จะไม่อุทธรณ์เพราะว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์แบบจับปลาสองมือนั่นก็คือไปศาลอุทธรณ์คดีเราก็ไปกับศาลชั้นต้นคดีเราก็มาขอพิจารณาคดีใหม่ด้วยอันนี้ไม่ได้ในเมื่อเรายื่นคดีเรายื่นอุทธรณ์คดีเราต่อศาลอุทธรณ์แล้วอย่างนี้เท่ากับเราเลือกแล้วเราก็จะมาใช้อีกทางก็คือจะกลับมาที่ศาลชั้นต้นขอพิจารณาคดีใหม่ไปกันเพราะนั้น1993ก็อย่างที่อาจารย์เคยอธิบายตอนคุยถึงเรื่องการยื่นคำให้การนั่นก็คือคนที่จะขอพิจารณาคดีใหม่แม้แพ้แต่ก็ต้องไม่ได้ไปอุทธรณ์นะถ้าไปอุทธรณ์ก็ไปว่ากันในชั้นอุทธรณ์อย่ามาขอพิจารณาคดีเรื่องเดียวกันกฎหมายไม่อยากให้ทำซับซ้อนหลายเรื่องส่วน199จตวาล่ะคำ199จตวาอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายแล้ว199จตวากำหนดเวลาที่เราจะขอพิจารณาคดีใหม่ต้องอย่ายื่นเกิน15วันนับจากวันที่มีการลงวันที่ในคำฟังครับต้องขอพิจารณาคดีใหม่อย่าเกิน15วันนับแต่วันที่ผู้ขาดนัดนะฮะได้รับคำฟังครับอันนี้อาจารย์ก็เคยพูดอยู่ในหัวข้อขาดดันยื่นคำให้กับอันนี้ก็หลักเดียวกันคือเวลาเราถูกตัดสินให้แพ้เนี่ยนะฮะผู้พิพากษาที่ตัดสินที่อ่านคำพิพากษาเสร็จปุ๊บเขาต้องออกคำบังคับให้กับคนแพ้คำบังคับออกเพื่ออะไรคำบังคับก็คือเขาขอพูดดีๆก่อนคำบังคับก็คือขอพูดดีๆก่อนเอาทำไมต้องขอพูดดีๆก่อนล่ะเอาคนบางคนเวลาจะปั้นหน้าเราเขาจะขอพูดดีๆก่อนนะมึงกูขอร้องมึงดีๆนะอย่าคุยกับน้องกูอย่าคุยกับน้องสาวกูนะเขาขอร้องเราดีๆก่อนจริงไหมล่ะแต่ถ้าเราขอร้องดีๆแล้วเรายังไม่ทำคราวนี้เขามาอีกทีเขาไม่พูดกับเราดีๆแล้วล่ะตันหน้าเลยคดีในศาลก็เหมือนกันนะพวกเรา
ศาลตัดสินให้เราแพ้ศาลจะพูดกับเราดีๆก่อนคุณเอาเงินมาจ่ายเขาเถอะให้เวลา30วันนะอันนี้คุยกับเราดีๆก่อนแล้วถ้าเรายังไม่จ่ายล่ะคราวนี้เขาจะมาตั้งหน้าเราเลยเอาแล้วศาลจะมาตั้งหน้าเราด้วยวิธีไหนฮะคราวนี้จะมายึดทรัพย์เราแล้วไม่มาคุยดีๆอีกแล้วเพราะนั้นเนี่ยพวกเราเห็นว่าคดีแพ่งเนี่ยเราแพ้คดีก็ไม่ต้องห่วงนะว่าเขาจะมายึดทรัพย์เราทันทีเขาจะมาคุยดีๆกับเราก่อนเสมอนะก็คือการคุยดีๆกับเราก็คือศาลจะออกคำบังคับถึงเราเพราะฉะนั้นพอผู้ขาดนัดได้รับคำบังคับปุ๊บต้องขอพิจารณาคดีใหม่อย่าเกิน15วันนับจากวันที่ได้รับคำบังคับแต่ว่าวันนี้วันที่15เนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลเอาคำบังคับของศาลมาส่งให้เราทำไมอาจารย์บอกว่าอ่านแล้วเขาคุยดีๆเหรอเราแกะอ่านคำบังคับก็จะมีข้อความอย่างนี้ครับว่าด้วยท่านได้ถูกศาลที่พากษาให้แพ้คดีรายละเอียดปรากฏตามคำพิพากษาที่ได้อ่านให้ท่านฟังไปแล้วนั้นจึงให้ท่านปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน30วันนับจากวันนี้เห็นไหมเขาคุยดีๆกับเราก่อนก็เหมือนกับว่าน้องกูหวังนะขอเถอะอย่าคุยกับน้องกูได้มั้งอันนี้เขาคุยกับเราดีๆก่อนแหละนะนี่ก็เหมือนกันนะเอาละการขอพิจารณาคดีใหม่ให้ขอภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เขามาคุยกับเราดีๆนะฮะนั่นก็คือให้เราขอภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เราได้รับคำบังคับคำบังคับก็เปรียบเสมือนเขาคุยกับเราดีๆก่อนแล้วทำไมคุยดีๆทำไมเรียกคำบังคับมาเรียกซะหน้าโง่เลยเขาคุยแล้วถ้าเรายังไม่ทำตามเขาจะมาบังคับโดยการยึดทรัพย์แล้วล่ะถ้าเรายังไม่ทำตามเขาจะมาบังคับโดยการยึดทรัพย์แล้วล่ะเพราะนั้นเป็นการเตือนก่อนที่จะถูกบังคับเป็นการคุยดีๆก่อนที่จะถูกบังคับก่อนที่จะถูกบังคับเขาเลยเรียกคำบังคับคือเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนจะบังคับเอาล่ะเพราะนั้นอันนี้แหละพอเราขาดนัดเราได้เจอคำบังคับเราต้องขอพิจารณาคดีใหม่อย่าเกิน15วันใช่ไหมอย่างเช่นเราได้รับคำบังคับวันที่15กันยาเราก็ต้องขออย่าเกินวันที่30กันยาขออย่าเกิน15วันเพราะถ้าเราไปยื่นเกิน15วันเป็นการยื่นเกินเวลายื่นไปไม่เกิดประโยชน์ศาลจะไม่รับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่อง199จัตตวาวรรค1ส่วน199จัตตวาวรรค2เอามาใช้กับการขอพิจารณาคดีใหม่หลังศาลพิพากษาก็คือ199จัตตวาวรรค2เนี่ยคำขอพิจารณาคดีใหม่อย่างน้อยๆเราต้องอ้าง2ข้อ1อ้างว่าเราขาดนัดโดยไม่ผิดอย่างเช่นมาไม่ได้เพราะน้ำท่วมมาไม่ได้เพราะไปป่วยอยู่ในห้อง ICU สักหลายวันมาไม่ได้เพราะว่าถูกเกณฑ์ไปรับใช้ชาติเลยมาไม่ได้หรือมาไม่ได้เพราะว่าติดอยู่ต่างประเทศนะแล้วเผอิญพนักงานสายการบินเกิดสตรายเครื่องบินก็เลยไม่มีบินมาเมืองไทยเลยทำให้ต้องขาดนัดคืออ้างเหตุกับอ้างเหตุที่เรามาไม่ได้กลายเป็นคนขาดนัดโดยอ้างให้เห็นว่า
ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะฉะนั้นคำขอที่จะขอพิจารณาคดีใหม่ตาม207ประกอบ199จัตวาวรรค2ต้องบรรยายเหตุที่เราไม่จงใจขันนั้นและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบรรยายก็คือการที่ศาลตัดสินให้เราแพ้ไม่ถูกต้องถ้าเปิดโอกาสให้เอาคดีนั้นมาสู้กันใหม่เราจะมีเหตุกลายเป็นผู้ชนะได้อย่างไรเพราะนั้นเราต้องบรรยายเหตุผลในการขอพิจารณามาขอพิจารณาคดีใหม่ข้อที่2ก็คือเหตุที่เราจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นผู้ชนะถ้ามีการพิจารณาคดีใหม่เพราะอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายมาตรา199จัตวาวรรค2ตอนที่พูดในหัวข้อขาดนัดยื่นคำให้การโดยไม่จงใจว่าการที่ศาลจะมายกเลิกคำตัดสินเดิมแล้วตัดสินใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ทำใหม่แล้วมีทางเปลี่ยนแปลงผลของคดีนะก็เหมือนกับนะสมมติว่านะเราเป็นนักมวยเสียตำแหน่งให้กับคู่ปรับเราไปเราเลยจะขอแก้มืออย่างนี้ถ้าฝีมือของเรากับคู่ปรับเราสูสีอย่างนี้ก็น่าที่จะจัดไฟล้างตาเพื่อให้หายสงสัยแต่ถ้าฝีมือเราเนี่ยเทียบกับคู่ปรับเราเนี่ยยังห่างชั้นกันเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจัดให้ชกกันใหม่เพื่อทวงเข็มขัดคืนฝีมือก็สู้เขาไม่ได้ยังห่างชั้นเขาเยอะอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเอาคดีนั้นมาทำใหม่ยังไงเสียเราก็แพ้เหมือนเดิมอย่างนี้แพ้เหมือนเดิมก็เสียเวลาทำใหม่ก็เหมือนกับนะเหมือนกับสอบใหม่อ่ะสอบใหม่ก็ยังเอฟเหมือนเดิมจะสอบกี่ทีก็เอฟเหมือนเดิมอย่างนี้จะสอบใหม่ทำไมจริงไหมล่ะนะเสียเวลาสอบใหม่ไปเสียเวลาสอบใหม่ก่อนจ้านี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นเวลาจะขอพิจารณาคดีใหม่ตาม207คำขอก็ต้องอ้างเหมือนกับการขอพิจารณาคดีใหม่ของผู้ขาดนัดยื่นคำให้การเนี่ยก็คือต้องอ้างเหมือนกับเรื่องขาดนัดยื่นคำให้การตาม199จัตวาวรรค2ต้องอ้างว่าเราไม่จงใจขาดนัดแล้วต้องอ้างว่าถ้าทำใหม่มันจะไม่เหมือนเดิมเรามีโอกาสชนะแน่แน่นะไม่ต้องเรามาขอสอบใหม่จะไม่เหมือนเดิมเราต้องได้เอแน่แน่ไม่ใช่เอเหมือนคราวที่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้องเอาละพวกเราแล้วต่อด้วย199เป็นจากซึ่งมาใช้กับ207ปกติ199เป็นจากใช้กับคนที่ไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การแต่เมื่อ207เอา199เป็นจากมาใช้แสดงว่า199เป็นจากจึงมาใช้กับผู้ที่ไม่จงใจขาดนัดพิจารณาด้วยเหมือนผู้ที่ไม่จงใจขาดนัดพิจารณาเมื่อได้ยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ต่อศาลแล้วถ้าศาลพิจารณาว่าไม่จงใจจริงก็คือขาดนัดโดยไม่ได้เกิดจากความผิดของเจ้าตัวจริงๆแล้วก็ถ้าพิจารณาคดีใหม่มีโอกาสชนะด้วยแล้วก็มายื่นขอไม่เกินเวลาด้วยก็คือไม่เกิน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำบังคับกรณีเช่นนี้199เป็นจากก็กำหนดให้ศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ได้
การอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่มีผลยังไงรู้ไหมพวกเรามีผล2อย่างอย่างหนึ่งก็คือทำให้คำตัดสินเดิมที่ตัดสินให้เราแพ้ยกเลิกเลยคำตัดสินกลายเป็นโมฆะเลยจากการที่แพ้คำตัดเอาพวกเราว่าเอาคำพิพากษาศักดิ์สิทธิ์นะเอาแต่กฎหมายเขียนให้ยกเลิกได้ยกเลิกโดยการอะไรยกเลิกโดยการที่ศาลออกคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ศาลแค่ออกคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ก็พอนะศาลไม่ต้องออกคำสั่งว่าให้ยกเลิกคำพิพากษาที่ตัดสินให้แพ้เนี่ยให้ยกเลิกด้วยไม่ต้องศาลแค่สั่งว่าอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ได้ไอ้ที่ตัดสินให้ผู้ขับนั้นแพ้ถูกยกเลิกเลยแล้วผลอีกอันหนึ่งก็คือคดีนั้นเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นี้เริ่มตั้งแต่วันไหนเริ่มตั้งแต่วันสืบพยานนัดแรกเริ่มใหม่เลยเพราะนั้นเริ่มวันสืบพยานนัดแรกเราอย่างนี้เราก็จะไม่ขาดนัดแล้วสิใช่พอเริ่มสืบพยานนัดแรกใหม่คราวนี้เราก็อย่าโดดอีกอย่าโดดลุกอีกก็คือไปศาลในวันสืบพยานนัดแรกที่เขาเริ่มนัดเริ่มลงวันนัดใหม่เริ่มทำการสืบพยานใหม่นัดวันไหนเป็นนัดแรกเขาก่อนเราไม่ไปนัดแรกแต่คราวนี้เราได้ไปในนัดแรกเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่ขาดนัดแรกนี่นะครับการอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่เท่ากับคดีนั้นมันสืบพยานกันใหม่ส่วนพยานกันใหม่เริ่มตั้งแต่นับที่เท่าไหร่เริ่มตั้งแต่นับแรกเลยนับแรกเป็นอะไรเป็นวันสืบพยานวันนั้นเวียนมาใหม่เราก็ข่าวนี้ไปให้ได้อย่าข่าวนั้นอีกนี่นะครับนะฮะวิธีช่วยคนที่ขาดนับโดยเจ้าตัวเขาไม่ผิดเลยก็ช่วยด้วยวิธีนี้เอาล่ะพวกเรามาพักกันอีกสักรอบในทีกว่าเดี๋ยวกลับมาอาจารย์จะขึ้นเรื่องใหม่เรื่องการนั่งนี่ยาวมากเลยอาจารย์กล่าวว่าต้องออกสอบแน่ๆอย่างน้อย1ข้อแต่เผลอๆอาจจะออก2ข้อด้วยซ้ำนะถ้าออก1ข้อนี่อาจารย์อาจจะออกขาดนัดยื่นคำให้การก็ได้ขาดนัดพิจารณาก็ได้แต่ถ้าออก2ข้ออย่างนี้แสดงว่าอาจารย์ต้องออกขัดนัดพิจารณาข้อหนึ่งออกขัดนัดยื่นคำให้การข้อหนึ่งแต่อย่างน้อยๆต้องมี1ข้อแน่พวกเราไปรีแลกซ์สักครู่หนึ่งเดี๋ยวอาจารย์มาว่าต่อชื่นใหม่นะครับในวิแพ่งภาคเราเริ่มที่ภาคหนึ่งเป็นภาคทั่วไปหรือภาคเบื้องต้นเนี่ยนะมาตราหนึ่งก็เป็นบทวิเคราะห์ศัพท์นะฮะแล้วลักษณะสองก็เป็นเรื่องสารสารเนี่ยอาจารย์ก็มาลงรายละเอียดโดยส่วนใหญ่อาจารย์ก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเขตอำนาจศาลนะซึ่งอาจารย์บอกพวกเราแล้วว่าจะออกสองแล้วก็เรื่องศาลในหมวดที่2นะตั้งแต่มาตรา11เป็นเรื่องคัดค้านและพิพากษาอันนี้อาจารย์ก็จะไม่ลงรายละเอียดนะฮะอาจารย์ก็จะมา
ุยให้พวกเราให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องของสารเนี่ยในส่วนข้อย่อยเนื้อหาย่อยเรื่องคัดค้านผู้พิพากษาก็คือผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนในคดีเราถ้าเราเห็นว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นผู้พิพากษาที่ศาลจังหวัดภูเก็ตคนใดคนหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นญาติกับโจทก์เป็นญาติกับจำเลยหรือว่าเคยเป็นนายจ้างลูกจ้างกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายเช่นนี้กฎหมายก็เกรงว่าความที่เคยสนิทชิดเชื้อจะทำให้ผู้พิพากษาเนี่ยเกิดอคติกฎหมายก็เลยมีบทบัญญัติให้ผู้ความในคดีนั้นสามารถขอคัดค้านผู้พิพากษาได้การคัดค้านผู้พิพากษานี้เราก็ทำเพื่อขอเปลี่ยนมันคล้ายๆกับขอเปลี่ยนกรรมการนะเรามีสิทธิ์ขอได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบทบัญญัติของในส่วนเกี่ยวกับการคัดค้านผู้พิพากษาส่วนหมวดส่วนเรื่องของศาลนอกจากเรื่องแรกเขตอำนาจศาลเรื่องที่สองการคัดค้านผู้พิพากษาเรื่องที่สามอำนาจหน้าที่ของศาลอำนาจหน้าที่ของศาลนี่ก็เป็นอำนาจหน้าที่ทั่วๆไปนะเขาเลยมาบัญญัติอยู่ในภาพหนึ่งภาพทั่วไปแสดงว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ที่ใช้กับศาลชั้นต้นก็ได้ศาลอุทธรณ์ก็ได้ศาลฎีกาก็ได้เขาเลยจัดให้มันอยู่ในภาพทั่วไปคำว่าศาลเนี่ยพวกเราอย่าไปเข้าใจว่าหมายถึงอาคารสถานที่นะพวกเราอำนาจหน้าที่ผู้พิพากษาในที่นี้ส่วนใหญ่ไปถึงตัวผู้พิพากษาที่ใช้อำนาจศาลนั่นแหละเราแต่ที่เราจะเรียกผู้พิพากษาหรือว่าผู้พิพากษาเราเรียกว่าศาลเพราะว่าตัวผู้พิพากษาเขาปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจตุลาการเพราะนั้นอำนาจหน้าที่ของศาลก็คืออำนาจหน้าที่ผู้พิพากษาแหละนะเพราะนั้นเราจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าศาลนี้หมายถึงตัวไม่ได้หมายถึงตัวอาคารศาลนะฮะอย่างตัวไออำนาจหน้าที่ของศาลนี้อาจารย์ปกตินี้ศาลก็จะมีอำนาจสามารถใช้อำนาจต่างๆในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบนะในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ว่าจะใช้อำนาจในการออกหมายเรียกออกหมายค้นออกหมายยึดออกหมายอายัดเพราะนั้นพวกเราเห็นว่าถ้าเราได้รับหมายเรียกมาให้ไปศาลเราเป็นคนภูเก็ตถ้าเป็นหมายเรียกให้เราไปสั่งหมายเรียกก็คือสั่งให้เราไปเราอยู่ภูเก็ตเราเป็นคนภูเก็ตเราอยู่ในเขตของศาลภูเก็ตเราอยู่ในเขตของศาลภูเก็ตการที่เราอยู่ในเขตของศาลภูเก็ตก็หมายความว่าเราอยู่ในอำนาจศาลภูเก็ตเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับหมายศาล
เรียกให้เราไปเราจะคัดคำสั่งได้มั้ยอ๋อเราดูแล้วอ๋ออันนี้เป็นหมายเป็นหมายเรียกหรือหมายของศาลภูเก็ตเอออย่างนี้อย่าไปคัดคำสั่งเพราะอะไรเพราะว่าศาลภูเก็ตเขาใช้อำนาจในเขตได้เราเป็นคนภูเก็ตอยู่ในจังหวัดภูเก็ตศาลจังหวัดภูเก็ตมีหมายถึงเราแสดงว่าเป็นศาลภูเก็ตมีอำนาจเพราะว่าอยู่ในเขตอยู่ในเขตใช้อำนาจอยู่ในเขตอย่างนี้เราขัดคำสั่งไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคนภูเก็ตอยู่ภูเก็ตเราได้รับหมายจากพังงาศาลพังงาสั่งเราไปศาลจังหวัดพังงาไม่ไปก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าศาลพังงามีอำนาจเฉพาะในเขตจังหวัดพังงาแต่นี่มาเรียกเราซึ่งอยู่ภูเก็ตเราไม่ได้อยู่พังงาอย่างนี้ถ้าใช้อำนาจนอกเขตจะบังคับไม่ได้แต่ถ้าใช้อำนาจในเขตอย่างเช่นศาลจังหวัดพังงาเรียกคนพังงาเรียกคนที่อยู่ในพังงาไปอย่างนี้ขัดขืนไม่ได้เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้ก็เพื่อให้พวกเราทราบว่าศาลเนี่ยมีอำนาจก็จริงแต่ว่าศาลเนี่ยปกติจะใช้อำนาจเฉพาะในเขตตัวเองจากที่มาตรา15-16ในตัวบทพวกเราบัญญัติไว้ในเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลเนี่ยมีมาตราที่อาจารย์ว่าน่าสนใจที่พวกเราควรรู้ก็คือมาที่มาตรา18กับมาตรา21มาตรา18เนี่ยเป็นการให้อำนาจเป็นการให้อำนาจศาลในอำนาจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นการให้อำนาจที่จะตรวจคำฟ้องคำให้การก็คือตรวจคำผู้ความที่เรายื่นต่อศาลก็เราเห็นนะว่านะฮะเวลาเรายื่นฟ้องถ้าเราเป็นโจทย์เราไปยื่นฟ้องถ้าเราเป็นจำเลยเราไปยื่นคำให้การศาลเนี่ยมีสิทธิ์ตรวจของเรานะศาลมีสิทธิ์ตรวจของเรามีสิทธิ์เซ็นเซอร์นะไม่เหมือนอาจารย์นะถึงว่าอาจารย์จะไปเซ็นเซอร์อ้าวโอ๊ยเขียนจดหมายรักถึงใครอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ไปเซ็นเซอร์นะแต่ว่าศาลมีอำนาจเราเอาคำฟ้องเราไปยื่นศาลมีอำนาจตรวจมีอำนาจเซ็นเซอร์เราเป็นจำเลยเราเอาคำให้การไปยื่นศาลมีอำนาจตรวจมีอำนาจเซ็นเซอร์กฎหมายให้อำนาจไว้ตรงไหนให้อำนาจไว้มาตรา18นี่แหละจริงอยู่เราเป็นโจทย์เรามีสิทธิ์ยื่นฟ้องหรือเราเป็นจำเลยเรามีสิทธิ์แก้ตัวก็คือมีสิทธิ์ยื่นคำให้การแต่กฎหมายก็ให้ศาลมีสิทธิ์ไม่รับของเราได้ฮะถ้าเห็นว่าคำฟ้องของโจทย์ก็ดีคำให้การของจำเลยก็ดี
เกิดไม่ถูกต้องศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เราแก้หรือมีอำนาจที่จะไม่รับเราแม้พวกเราเรียนกับอาจารย์บอกว่าเราเป็นโจทย์ถูกจำเลยรังแกเราก็มีสิทธิ์ฟ้องจำเลยมาตรา55ที่อาจารย์มาตรา55วิแข้งที่อาจารย์เคยสอนพวกเราพอเราถูกเขารังแกมาตรา55ก็ให้เรามีอำนาจฟ้องเรามีอำนาจฟ้องแสดงว่าเรายื่นไปศาลต้องรับเพราะผมมีอำนาจเรายื่นฟ้องศาลต้องรับจริงอยู่เรามีอำนาจฟ้องเรายื่นไปศาลต้องรับแต่มีมาตรา18ให้อำนาจให้อำนาจเซ็นเซอร์ให้อำนาจศาลที่จะตรวจก็คือตรวจในรายละเอียดก็เหมือนกับเซ็นเซอร์เหมือนกับเซ็นเซอร์หนักนะครับมีอำนาจตรวจแล้วมีอำนาจที่จะสั่งรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องหรือสั่งให้เราแก้ได้นี่แหละศาลทำได้เพราะมาตรา18ให้อำนาจมาตรา18ก็เลยเป็นอำนาจศาลที่จะตรวจคำคู่ความคือไม่ใช่ตรวจเฉพาะฟ้องโจทย์นะคำให้การจำเลยก็เป็นคำคู่ความศาลก็มีอำนาจที่จะตรวจและรับหรือไม่รับหรือให้แก้รวมทั้งนะคำร้องสอดก็เป็นคำคู่ความของคู่ความผู้ร้องสอดศาลก็มีอำนาจตรวจรวมทั้งในชั้นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาศาลก็มีอำนาจตรวจแล้วก็สั่งให้แก้หรือสั่งรับสั่งไม่รับได้มีอำนาจเพราะอาศัยมาตรา18ส่วนมาตรา19เนี่ยพวกอาจารย์ก็จะไปพยายามให้พวกเรารู้อำนาจศาลเราจะได้เห็นว่าอำนาจศาลตามวิแพ่งเป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราไปเรียนวิชาอื่นอำนาจศาลอาจจะมีเขียนในวิชาอื่นอีกนะพวกเราอย่างเช่นพวกเราไปเรียนวิชาธรรมนูญศาลก็จะมีอำนาจส่วนอีกส่วนหนึ่งเขียนไว้ในธรรมนูญศาลแต่ส่วนที่ใช้กับการพิจารณาพิพากษามักจะเขียนไว้ในนี้เลยส่วนที่ใช้กับการพิจารณาพิพากษาส่วนนี้จะเขียนไว้ในวิแพ่งสมัครส่วนที่เขียนไว้ในธรรมนูญศาลจะเป็นอำนาจทั่วไปมาตรา19เป็นอำนาจศาลที่จะสั่งให้ผู้ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาศาลด้วยตนเองปกติคดีแพ่งเนี่ยถ้าผู้ความฝ่ายไหนเขามีทนายแล้วเขาจะไม่มาด้วยตนเองก็ได้เพราะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าทนายความของฝ่ายไหนก็ถือว่าเป็นคู่ความฝ่ายนั้นทนายมาถือว่าฝ่ายนั้นไม่ขัดไม่ต้องให้ตัวโจทย์มาก็ได้ไม่ต้องให้ตัวจำเลยมาก็ได้ทนายมาถือว่าโจทย์มาแล้วทนายจำเลยมาถือว่าจำเลยมาเพราะทนายทำแทนได้แต่กฎหมายก็ให้อำนาจแก่ผู้พิพากษาตามมาตรา19ว่าแม้ทนายมาฉันก็จะสั่งให้ตัวโจทย์มาได้หรือแม้ทนายจำเลยมาแล้วฉันก็มีสิทธิ์สั่งให้ตัวจำเลยมาได้สั่งให้เขาเสียเวลามาทำไมล่ะมาตรา19การสั่งก็ต้องมีจุดมุ่งหมายสั่งมาเพื่อไก่เกี่ยปฏิปนองไม่มีสามีอำนาจสั่งมาได้สั่งมาเพื่อพูดคุยกันเพื่อจะได้สามารถ
ปฏิปนอมกันได้ส่วนมาตรา20มาตรา20นี้ก็เป็นบทบัญญัติให้อำนาจศาลนี่ก็เป็นอำนาจที่จะในคดีแพ่งอันนี้หมายเน้นคดีแพ่งนะครับให้ศาลมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยได้ตลอดเวลาสำหรับคดีแพ่งเพราะคดีแพ่งเนี่ยคือคดีชาวบ้านเป็นคดีระหว่างเอกชนต่อเอกชนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าศาลสามารถที่จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันเองได้กฎหมายก็ให้อำนาจศาลที่จะมีอำนาจทำไปพร้อมๆกับการสืบพยานคือสู้คดีก็สู้ไปแต่แม้จะมีการสู้กันก็ไม่ตัดโอกาสที่จะเจรจากันก็เหมือนกับแม้เหมือนกับสงครามต่อให้ลบไปต่อให้มีสงครามลบกันตลอดเวลาก็ไม่ตัดโอกาสที่จะพูดคุยเจรจาสงบศึกวันนี้ก็ยืดตกสลับไปเรื่อยๆนะอากาศอย่างนี้น้ำนอนฟังกว่าหน้าเรียนนะจังก็ด้วยอย่างนี้แต่ว่าจังสอนไปงงๆฟังนะพวกเรานะโอ้ได้อย่างนี้กลับไปบ้านนี่เปิดหน้าต่างให้ฟังเสียงฝนหน่อยแล้วก็เอ็นตัวลงไปนอนเกาะนิ่มๆนี่ก่อนนี้หลับนะพวกเราแต่วันนี้นิ่มนึงไปทั้งหมอนนะไม่ใช่หน้าตักหมดนะก็เรานะมาตราที่น่าสนใจมาตราหนึ่งคือมาตรา21พวกเราจะได้เจอบ่อยนะอีกหน่อยพวกเราเป็นทนายจะได้เจอบ่อยทำไมมาตรา21อีกหน่อยพวกเราเป็นทนายได้เจอบ่อยเพราะว่าเวลาเนี่ยเราอาจจะมีความจำเป็นต้องมีเรื่องต้องขออนุญาตศาลทำนู่นทำนี่ปกติถ้ากรณีใดเราต้องการขอให้ศาลอนุญาตเราไม่ได้ต้องการให้ศาลแค่รับรู้รับฟังถ้าเราต้องการให้ศาลรับรู้รับฟังแล้วอนุญาตด้วยอย่างนี้เราต้องยื่นเป็นคำร้องให้เขาอ่านนะแต่ถ้าเราต้องการให้เขาแค่รับรู้รับทราบอย่างนี้ให้เราทำหรือยื่นเป็นคำแถลงให้เขาอ่านนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนหัวกระดาษหรือหัวแบบฟอร์มให้ถูกต้องตรงกับเรื่องถ้าหัวกระดาษหัวเรื่องเราเขียนว่าคำร้องแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเขียนไปในคำร้องยื่นให้ผู้พิพากษาอ่านไม่ได้ให้ต้องการให้ผู้พิพากษาเพียงแค่อ่านแล้วรับรู้รับทราบแต่เราต้องการให้สั่งอนุญาตด้วยเราถึงใช้คำว่าคำร้องร้องก็คือคำว่าร้องก็คือขออนุญาตแต่ถ้าเรื่องไหนเราใช้หัวกระดาษหรือเขียนหัวกระดาษว่าคำแถลงแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ย
เราเขียนรายละเอียดเรื่องนั้นยื่นให้ผู้พิพากษาอ่านเพื่อให้รับรู้รับทราบเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้สั่งอะไรไม่ได้ขอให้สั่งอะไรไม่ได้ขอให้ทำอะไรนะเช่นนะครับมีหนุ่มส่งคำแถลงไปหาเพชรอย่างนี้คำแถลงบอกว่าฉันรักเธออย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้มาขอความรักจากเพชรนะเขาแค่บอกเฉยๆเพราะนั้นเพชรอย่าไปรักเขานะเขาแค่บอกเฉยๆเขาไม่ได้มาขออะไรเลยแต่ถ้าโอ๊ตส่งไปแต่โอ๊ตเขียนหัวกระดาษว่าคำร้องอันนี้โอ๊ตขอความรักอันนี้ขอความรักไม่ได้แค่บอกเธอเฉยๆนะขอให้เธอรักตอบฉันด้วยอันนี้ทำนองเดียวกันนะอาจารย์ติ๊กต่างง่ายๆติ๊กต่างง่ายๆโอ๊ตบอกว่าติ๊กต่างไม่ชอบเอาผมไปติ๊กต่างเลยนะนะพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเจ็บไหมว่าคดีในศาลก็แบบนี้แหละพวกเราเพราะฉะนั้นอีกหน่อยพวกเราไปเป็นหน้าทำหน้าที่ทนายเราจะได้รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องอันนี้เราจะต้องยื่นเป็นคำร้องให้กับศาลหรือให้กับผู้พิพากษาหรือว่าเรื่องนี้เราจะต้องยื่นเป็นคำแถลงให้กับศาลหรือให้กับผู้พิพากษาเราจะได้ใช้แบบให้มันถูกต้องถ้าเรื่องไหนเราต้องการให้ศาลอนุญาตเราต้องยื่นเป็นคำร้องแต่ถ้าเรื่องไหนเราไม่ได้ต้องการให้ศาลอนุญาตเราแค่แจ้งให้ทราบอย่างนี้เรายื่นเป็นคำแถลงชื่อมันก็บอกคำร้องก็คือขออนุญาตคำแถลงก็คือบอกเฉยๆตัวว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เราต้องการยื่นเป็นคำร้องอย่างเช่นฝนตกเราเกิดไม่สบายพรุ่งนี้ไปว่าความไม่ได้เรามีนัดต้องไปว่าความคดีนั้นแต่พรุ่งนี้เราเกิดเป็นไข้หวัดไปไม่ไหวอย่างนี้เราจะแค่บอกให้ผู้พิพากษารู้หรือเราต้องขออนุญาตไม่ขออนุญาตก็ขาดนับดีพวกเราเรียนกับอาจารย์แล้วนี่คู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีได้นะถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนักพิจารณาเพราะนั้นอย่างนี้เราควรยื่นเป็นอะไรอย่างนี้เราต้องยื่นเป็นคำร้องยื่นเป็นคำร้องกับผู้พิพากษาในคดีนั้นว่าพรุ่งนี้มีเสิร์ฟแต่เราไปไม่ได้เพราะเราป่วยเราต้องยื่นเป็นคำร้องเพื่ออะไรเพื่อให้ศาลอนุญาตให้ยื่นคดีไปนะฮะอย่างน้อยๆขอเวลาพักผ่อนสัก2อาทิตย์เราก็ขอเลื่อนไป2อาทิตย์อย่างนี้เราไม่ควรยื่นเป็นคำแถลงเพราะเราต้องการให้ศาลอนุญาตแต่ถ้าเรื่องไหนเนี่ยนะอย่างเช่นนะฮะศาลอาจจะถามเราว่าเหตุใดนะฮะที่ว่าเราป่วยเราป่วยอาการเป็นยังไงศาลสอบถามเรามาอย่างนี้ถ้าเราจะบอกรายละเอียดให้ศาลว่าเราป่วยยังไงอย่างนี้เราก็ถ้าศาลสอบถามเรามาอาการป่วยเป็นยังไงเพื่อศาลจะได้เอามาเป็นข้อมูล
ว่าถึงขนาดคนให้เลือดหรือเปล่าถ้าศาลสอบถามว่าอาการเราเป็นยังไงเราอยากบอกให้ผู้พิพากษาดูอย่างนี้เราก็ยื่นเป็นคำแถลงถ้าว่าผู้พิพากษาเขาสอบถามเรามาเขาต้องการรู้อะไรต้องการรู้อะไรเวลาเราจะตอบให้เขารู้เราไม่ได้เราเพียงแต่ต้องการตอบให้รู้ต้องการให้แค่รับรู้รับทราบอย่างนี้เราก็ยื่นเป็นคำแถลงส่วนที่อาจารย์พูดว่ามาตรา21ที่สำคัญก็คือในมาตรา21เนี่ยเป็นมาตราที่พูดเกี่ยวกับกรณีเรายื่นเป็นคำร้องกับศาลนั่นก็คือเรายื่นในเรื่องที่เราต้องการให้ศาลอนุญาตด้วยเช่นนะขออนุญาตศาลพรุ่งนี้ขอเลื่อนคดีเพราะเราไม่สบายนะฮะหรือขออนุญาตศาลขอคัดขอถ่ายคำเบิกความของพยานฝ่ายเราที่ได้เบิกความไปแล้วขอคัดขอถ่ายคำเบิกความพยานเหล่านั้นด้วยนะฮะหรือว่าเรามาขออนุญาตศาลเช่นนะฮะเราได้ยื่นฟ้องไปแล้วแต่มีข้อความบางตอนผิดพลาดเราเลยมีความประสงค์จะขอให้ศาลอนุญาตให้เราแก้ฟ้องเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องอะไรที่เราประสงค์ขอให้ศาลอนุญาตเราต้องยื่นเป็นคำร้องมาตรา21นี้เขียนขึ้นมาเมื่อใช้ปฏิบัติเป็นหลักในการปฏิบัติเวลาเราจะยื่นคำร้องเนี่ยคนเป็นทนายแบบพวกเราเวลาจบใหม่ๆเป็นฝึกทนายเนี่ยงานเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปศาลเพื่อยื่นคำร้องนี่แหละหรือไม่ก็ลูกพี่เราอ่ะฝึกเราจากเรื่องง่ายๆก่อนเราดูฝึกเราจะให้เราเขียนคำร้องเราค่อยฝึกเรื่องยากๆภายหลังนะค่อยมาให้ฝึกเรื่องเขียนฟ้องเขียนคำให้การแล้วฝึกให้เขียนอุทธรณ์เขียนฎีกาแต่ช่วงแรกๆนี่ก็เขียนเรื่องง่ายๆก่อนเขียนเรื่องคำร้องให้เขียนคำร้องขอเลื่อนคดีให้เขียนคำร้องนะขอแก้ฟ้องให้เขียนคำร้องขออนุญาตแก้คำให้การให้เขียนคำร้องขออนุญาตถ่ายเอกสารในสำนวนอะไรทำนองอย่างนี้เราเลยต้องมีความรู้ตามมาตรา21ก็คือเมื่อเราทำคำร้องเสร็จเราจะยื่นแต่เฉพาะคำร้องของเราให้กับศาลไม่ได้เราต้องมีสำเนาไปด้วยเหตุที่เวลาเรายื่นคำร้องเรื่องใดเราต้องมีสำเนาไปด้วยเพราะอะไรครับพวกเราเพราะว่าไอ้คำร้องที่เรายื่นไปเนี่ยเราเสนอผู้พิพากษาให้ผู้พิพากษาสั่งอนุญาตถูกแล้วล่ะแต่เราอย่ายื่นคำร้องฉบับเดียวเราต้องมีสำเนาของคำร้องนั้นยื่นไปด้วยเพราะว่าสำเนาเนี่ยเอาพวกเราเอาผู้พิพากษาคน
ผู้พิพากษาก็อ่านฉบับเดียวก็พอนี่เอาสำเนาไปด้วยทำไมล่ะสำเนาเนี่ยเอาไว้ให้แก่คู่ความฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นเราเป็นโจทย์เราขอเลื่อนคดีเราก็ต้องเขียนคำร้องแต่เราเขียนเสร็จเราก็ต้องถ่ายสำเนาแล้วก็เวลามายื่นเราต้องยื่นทั้งต้นฉบับยื่นทั้งสำเนาด้วยสำเนาให้ใครอ่ะสำเนาให้ฝ่ายจำเลยเราเป็นโจทย์สำเนามีไว้เพื่อให้จำเลยเอาทำไมต้องทำสำเนาเผื่อจำเลยเพราะว่ามาตรา21เขาบังคับไว้ว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งมาขออะไรในคดีเมื่อฝ่ายแรกมาขอให้ศาลสั่งเรื่องใดในคดีก็ตามไม่แม้จะไม่ได้เกี่ยวกับการแพ้การชนะอย่างเช่นมาขอเลื่อนคดีไม่ได้เกี่ยวกับข้อหาในฟ้องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ฟ้องเป็นการขออนุญาตเลื่อนคดีแต่มาตรา21บอกว่าก่อนที่ศาลจะสั่งอนุญาตให้กับฝ่ายที่ขอให้ศาลต้องฟังฝ่ายตรงข้ามก่อนเช่นโจทย์มาขอเลื่อนแม้จำเลยจะไม่ได้ขอเลื่อนศาลก็มีหน้าที่ต้องฟังจำเลยก่อนว่าโจทย์เข้ามาขอเลื่อนเนี่ยจำเลยจะค้านไหมเอาเป็นเรื่องของโจทย์แล้วทำไมต้องไปถามจำเลยด้วยจริงอยู่เป็นเรื่องของโจทย์แต่ถ้าศาลสั่งอนุญาตจะกระทบอีกฝ่ายด้วยอย่างเช่นโจทย์ป่วยโจทย์ป่วยก็เป็นเรื่องของโจทย์แต่เมื่อโจทย์มาขอเลื่อนถ้าศาลให้เลื่อนจะกระทบจำเลยด้วยคือถ้าศาลให้เลื่อนกระทบจำเลยวันนั้นแทนที่จะมาพอศาลเลื่อนจำเลยเขาอดมาเขาอดต้องมาไปด้วยศาลให้เลื่อนศาลให้โจทย์เลื่อนทำให้คดีโจทย์ช้าคดีจำเลยก็คดีในส่วนของจำเลยก็ช้าตามไปด้วยเพราะนั้นหลักในมาตรา21วรรคหลังไว้ว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งมาขออะไรก่อนที่ศาลจะสั่งอนุญาตตามที่ฝ่ายนั้นขอให้ศาลต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งก่อนว่าจะค้านหรือเปล่าเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อฟังเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตดีหรือไม่ดีอย่างเช่นโจทย์มาขอเลื่อนจำเลยอาจจะบอกว่าไม่ค้านครับอย่างนี้ศาลก็มักจะให้เลื่อนแต่ถ้าโจทย์ขอเลื่อนจำเลยขอคัดค้านครับเพราะว่าโจทย์มีลักษณะเตะทวงครับจำเลยไม่เห็นด้วยครับที่จะให้เลื่อนจำเลยขอค้านเพราะนั้นกฎหมายก็เลยกำหนดให้ศาลเนี่ยควรฟังฝ่ายตรงกันข้ามก่อนวิธีที่จะฟังฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยรู้ว่าฝ่ายแรกมาขออะไรจึงต้องถ่ายสำเนาสิ่งที่ฝ่ายแรกขอให้สำเนานั้นแก่ฝ่ายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นคดีของเราถ้ามีจำเลยคนเดียวเราเป็นโจทย์มีจำเลยคนเดียว
เวลาเรายื่นตัวจริงให้ศาลเราก็แนบสำเนาของตัวจริงไปชุดหนึ่งแต่ถ้าจำเลยเรามี3คนเวลาเรายื่นต้นฉบับให้ศาลแต่จำเลยเรามี3คนเราเลยต้องแนบสำเนาไป3ชุดด้วยนะครับเพื่อจะได้มีการส่งสำเนาให้แก่จำเลยครบทุกคนนะพอได้สำเนาแล้วเนี่ยศาลจะได้สอบถามเขาจะได้เข้าใจว่าที่ฝ่ายแรกมาขอศาลเนี่ยแล้วศาลมาสอบถามว่าจะค้านไหมเป็นการขอในเรื่องอะไรเขาได้อ่านสำเนาเขาก็จะเข้าใจอีกหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่อีกหน่อยเราเป็นทนายเราจะได้ทำสำเนาเผื่อไปด้วยรวมทั้งในกรณีที่เราเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะเราจะได้ก่อนที่ศาลจะถามเราก็จะได้อ่านเราก็ขอสำเนามาอ่านก่อนเพื่อเราจะได้มีข้อมูลว่าเรื่องนั้นเนี่ยเราควรจะคัดค้านดีหรือไม่คัดค้านปกติคนเป็นทนายเขาถือหลักว่าแม้จะอยู่ตรงกันข้ามแต่เมื่อเป็นทนายด้วยกันเนี่ยเขามักจะอารมณ์อร่วยกันเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายตรงกันข้ามเราทนายฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยขอในสิ่งที่ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบเราในทางคดีส่วนใหญ่เราก็ไม่ค้านนะเขาจะขอเลื่อนสอบถามเรามาไม่ค้านครับนะส่วนใหญ่เราก็ไม่ค้านแต่ถ้าเป็นเรื่องที่จะเอาเปรียบเราในคดีอย่างนี้เราต้องขาดอย่างเช่นฟ้องไปตั้งนานแล้วจะตัดสินอยู่แล้วเพิ่งจะมาขอแก้ฟ้องอย่างนี้แสดงว่าเล่นหมกเม็ดไว้เล่นหมกเม็ดไปตั้งนานอ่ะคดีจวนจะจบแล้วถึงค่อยมาแบไตจะมาขออย่างนี้เอาเปรียบนี่ถึงจะเป็นทนายด้วยกันเราก็จำเป็นต้องค้านแหละแม้จะหักหน้ากันแต่มันมีผลต่อรูปคดีอย่างนี้เราก็ต้องค้านเวลาค้านเราก็ค้านตามข้อกฎหมายว่ากฎหมายให้ขอแก้ก่อนวันสืบพยานครับแต่นี่มาขอแก้เมื่อเลยเวลาสืบพยานแล้วขอแก้ไม่ได้ครับฝ่ายกับผมจึงขอคัดค้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกเราเราจะได้นะฮะรู้ว่าเวลาศาลสอบถามทำไมต้องสอบถามแล้วเราควรค้านหรือไม่ควรค้านนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา21มาตรา21นอกจากจะกำหนดให้เวลาคู่ความฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องคำขอให้ศาลเนี่ยถามอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะมาตรา21ยังกำหนดอะไรอีกยังกำหนดที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะพวกเราก็คือเวลาที่เขาอ้างเหตุผลอ้างข้อที่จริงเพื่อให้ศาลอนุญาตเนี่ยบางทีศาลมีอำนาจเรียกไต่สวนอย่างเช่นมายื่นคำร้องขอเลื่อนอ้างว่าป่วยเกิดศาลไม่เชื่อว่าป่วยศาลสั่งเรียกไต่สวนได้ไต่สวนคืออะไรมาพวกเราไต่สวนก็คือให้เราเอาพยานหลักฐานมาสืบว่าเหตุที่เราอ้างมาในคำร้องเพื่อให้ศาลอนุญาตเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
เพราะนั้นถ้าเรายื่นคำร้องศาลเกิดสั่งว่าให้นัดไต่สวนแทนแสดงว่าศาลจะยังไม่อนุญาตตามที่เราขอเราจะต้องเอาพยานมาเสริมให้ศาลเชื่อว่าที่เราอ้างในคำร้องเป็นเรื่องจริงศาลจะได้เชื่อและจะได้อนุญาตตามที่เราขอเอาแล้วอย่างนี้ทำไมเขาไม่เรียกว่าสืบพยานเขาไม่เรียกว่าสืบพยานเพราะว่าไม่ใช่เป็นการสืบพยานในเนื้อหาที่เป็นข้อแพ้ข้อชนะของคดีไม่ใช่เป็นการสืบพยานหลักฐานที่จะใช้ตัดสินการแพ้การชนะของคดีแต่เป็นการสืบพยานเพื่อพิสูจน์ว่าที่อ้างมาในคำร้องเป็นเรื่องจริงนะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราป่วยจึงยื่นคำร้องว่าเราป่วยขอเลื่อนศาลบอกว่านัดไต่สวนแสดงว่าศาลเนี่ยต้องการให้เราเอาพยานไปสืบเราก็ขอรบกวนคุณหมอที่ตรวจเราไปศาลไปเอาหมอเนี่ยไปเบิกความว่ายืนยันว่ามีเราเป็นคนไข้มารับการรักษาและอาการที่มารักษาเป็นอาการอันเกิดจากการป่วยเป็นป่วยในลักษณะที่ต้องการพักผ่อนไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในศาลตามที่นับได้จริงๆเพราะนั้นที่กฎหมายบอกว่าให้ศาลมีอำนาจเรียกไต่สวนก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดูว่าที่ขอมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงทำไมอย่างเช่นที่พวกเราเรียนขับนัดกับอาจารย์เนี่ยคนที่ไม่จงใจขับนัดต้องมาขออะไรต้องมาขอพิจารณาคดีใหม่โดยอ้างว่าที่ตนขับนัดไปเนี่ยเกิดจากเหตุซึ่งไม่ใช่ความผิดของตนเองเช่นอ้างว่าฝนตกหนักจนน้ำท่วมทางขาดวันสืบพยานจึงมาไม่ได้ขอพิจารณาคดีใหม่เถอะก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่เพราะเขาไม่ได้ผิดจริงๆศาลก็ต้องเรียกไต่สวนก่อนเรียกไต่สวนก่อนว่าอะไรว่ามีเหตุน้ำท่วมอย่างที่ว่าจริงหรือไม่ถ้าศาลเรียกพยานมาไต่สวนแล้วพยานเป็นพิรุธศาลก็จะไม่เชื่อศาลก็จะไม่อนุญาตตามคำร้องนะครับพวกเราอันนี้ก็เพราะนั้นมาตรา21กำหนดให้ศาลก่อนจะอนุญาตควรฟังอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะค้านไหมแล้วก่อนอนุญาตมีอำนาจเรียกไต่สวนพยานหลักฐานในเรื่องนั้นได้ด้วยอำนาจศาลอันต่อมาก็พวกเราจากมาตรา21อาจารย์ให้พวกเรามาดูมาตรา23มาตรา23เนี่ยอีกหน่อยพวกเราเป็นทนายได้ใช้แน่เหรออีกหน่อยพวกเราเป็นผู้พิพากษาได้ใช้แน่นะฮะได้ใช้บ่อยๆด้วยทนายก็ได้ใช้ผู้พิพากษาก็ได้ใช้มาตรา23เป็นเรื่องที่ขอให้ศาลอนุญาตขยายระยะเวลาก็คือขอต่อเวลา
ขยายก็คือต่อเวลาหรือยืดเวลาให้นานขึ้นพวกเราจินได้ว่าแล้วเราจะมาขอให้ศาลขยายเวลาในเรื่องอะไรอ่ะนะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างจำเลยอ่ะถูกโจทก์ฟ้องพอจำเลยได้รับหมายศาลในหมายศาลอันนี้อาจารย์บอกแล้วว่าคือหมายเรียกเรียกให้จำเลยควรไปยื่นคำให้การต่อสู้คดีภายใน15วันเพราะถ้าจำเลยไม่ไปยื่นคำให้การดังกล่าวพวกเราเห็นขาดนัดเราเห็นจำเลยจะเสียประโยชน์จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การเสียประโยชน์อย่างไรก็เท่ากับว่าจำเลยนั้นแทนที่จะต่อสู้ขาดนัดก็เท่ากับไม่ได้ต่อสู้แล้วพอขาดนัดเท่ากับไม่ได้ต่อสู้แล้วถึงวันสืบพยานจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การก็จะไม่มีสิทธิ์นำพยานเข้าสืบด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในข้างของฝ่ายจำเลยเพราะเราเป็นทนายจำเลยหน้าที่ของเราก็จะต้องช่วยรักษาสิทธิ์ของเขาต้องยื่นคำให้การแทนจำเลยให้ทัน15วันต้องให้ทัน15วัน15วันไม่ทันหมดเวลาแล้วเราไม่ยื่นเราจะกลายเป็นจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การเราจะโดนคดีมารยาททนายความเลยเอาทำไมโดนคดีมารยาททนายความอ่ะเอาเขาจ้างเราตั้งนานแล้วแต่เราทำไมทำคำให้การไม่เสร็จล่ะแสดงว่าเราไม่เอาใจใส่เราจะถูกร้องเรียนฐานผิดมารยาททนายความในข้อที่มัวแต่โอ้เอมัวแต่นิ่งนอนใจเข้าลักษณะประมาทเลิศทำให้ลูกความเสียหายเขาไม่ควรขาดนัดเขาต้องกลายเป็นผู้ขาดนัดเพราะความผิดอยู่ที่เราเขาแต่งตั้งเราตั้งนานแต่เราไม่ทำคำให้การมายื่นให้ทัน15วันสักทีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาตรา23ใช้ประโยชน์ยังไงคือกรณีถ้าเวลาที่เหลืออยู่มันเหลือน้อยตอนที่มันยังมีเวลา15วันนี้ยังเหลือเฟือแต่ถ้าผ่านไป10วันเหลือแค่5วันผ่านมาแล้ว10วันเหลือแค่5วันโอ้มันก็เหลือสั้นจุ๊บๆได้ล่ะเขาเพิ่งมาติดต่อเราอ่ะตัวความนี่ถูกฟ้องได้รับหมายศาลไปตั้ง10วันไปแล้วอ่ะวันที่11ถึงเพิ่งมาติดต่อจ้างเรามีเวลาเหลือผ่านมา11วันแล้วเหลือแค่4วันไม่มีทางทำทันเราต้องยื่นคำให้การภายใน15วันแต่เราเพิ่งได้รับเรื่องตอนที่เหลือแค่4วันอย่างนี้เราต้องพึ่งพามาตรา23นะครับมาตรา23เป็นมาตราที่ให้เรายื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตขยายระยะเวลาทำไมมันเป็นเรื่องอำนาจศาลล่ะทำไมมาตรานี้มันอยู่ในเรื่องอำนาจศาลล่ะเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจศาลสั่งขยายเวลาได้เพราะฉะนั้นสิเหลือแค่4วันเราทำไม่ทันแน่เราก็ไปยื่นคำร้องกับศาลในคดีนั้นบอกถึงเหตุขัดข้องที่ว่านี้แหละเพื่อขอขยายเวลานะบอกว่าเหลือแค่4วันเราทำไม่ทันขอขยายไปอีกเดือนนึงขอขยายไปอีก30วันขอขยายไปอีก15วันแล้วแต่ลูกเรื่องถ้าวันคดีนั้นเรื่องมันยาวซ้ำซ้อนเราขอขยายไปเดือนนึงนี้ก็เชื่อว่า
ผู้พักษาเขาก็ยินดีอนุญาตให้แทนที่จะเหลือ4วันเราเลยได้รับอนุญาตกลายเป็นว่าเราได้1เดือนกับ4วันแล้วทั้งที่จริงๆเราเหลืออีก4วันแต่เราไปคิดไปยื่นคำร้องกับศาลขอขยายออกไปอีกเดือนนึงศาลอนุญาตด้วยกลายเป็นว่าเราจะเหลือเวลา4วันกับอีก1เดือนนะครับก็เราเห็นว่าอันนี้ก็ช่วยให้เราทำในเรื่องที่ต้องใช้เวลาเนี่ยเราจะได้ทำได้ทันมาตรา23ที่อาจารย์บอกว่าเป็นประโยชน์เพราะว่ามันขอขยายเวลาในเรื่องต่างๆที่บัญญัติอยู่ในวิแพ่งเนี่ยอาจารย์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง15วันในเรื่องระยะเวลาทำคำให้การเป็นเพียงตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้นเราใช้ขอขยายเวลาจะเป็นเวลาเรื่องอื่นๆมาได้นะครับนะอย่างเช่นขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์เราแพ้คดีกฎหมายให้เราอุทธรณ์ภายใน1เดือนเราเห็นว่า1เดือนเนี่ยทำไม่ทันเพราะว่าเรื่องนี้ศาลตัดสินหลายประเด็นเราต้องมาอุทธรณ์หลายๆประเด็นในคดีเดียวกันต้องใช้เวลามากกว่า1เดือนแน่อย่างนี้เราก็ยื่นคำร้องกับศาลขอขยายจาก1เดือนเป็น2เดือนนี้เป็นต้นเมื่อศาลอนุญาตเราจะได้มีเวลาทำทันนี่นะครับมาตรา23จึงเป็นประโยชน์แก่เราเขาเรียกว่าอำนาจศาลในการที่จะขยายระยะเวลาแต่การขอขยายเวลาเราต้องมีเหตุอันสมควรนะพวกเราไม่ใช่ขอเตื้อๆเราต้องมีบอกเหตุผลว่าทำไมถึงทำไม่ทันต้องบอกเหตุผลด้วยกันกันแล้วก็ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นว่าจวนเจียนเหลือเวลาน้อยไม่ทันแน่เราจะขอขยายให้รีบขอก่อนที่จะหมดเวลาอย่างเช่นเนี่ยทั้งฝ่ายลูกความเราเป็นจำเลยมาติดต่อเราในเมื่อเหลือแค่2วันเนี่ยเขาได้รับหมายมาเขาต้องยื่นคำให้การภายใน15วันเขาเก็บไว้13วันไม่ทำอะไรเลยเพิ่งมาติดต่อเราในเมื่อเหลือแค่2วันเหลือแค่2วันเรายังขอขยายเวลาทันนะแต่ถ้าหมดเวลา15วันแล้วเราไปขอขยายโดยหลักจะยากแหละการขอขยายควรขอก่อนที่วันนั้นจะหมดเรามีเวลา15วันถ้าเราจะขอขยายต้องขอก่อนที่15วันจะหมดหรือว่าเราแพ้คดีเรามีเวลาที่จะอุทธรณ์ได้1เดือนถ้า1เดือนไม่พอเราจะขอขยายจาก1เดือนเป็น2เดือนเราก็ต้องขอก่อนที่1เดือนนั้นจะหมดขอก่อนหมดนะเหมือนกับพวกเรามีกระตังก็เหมือนกันนะเดือนนี้ไม่ต้องรอให้หมดแล้วค่อยโทรไปขอพ่อไม่ต้องรอให้หมดแล้วค่อยขอไม่ค่อยโทรไปหาแม่หมดแล้วเราจะเอาอะไรกินนะเราก็ต้องรีบขอตังเดือนใหม่รีบขอก่อนที่ตังนั่นของเก่าจะหมดนั่นเหลืออีกพันหนึ่งขอได้แล้วพ่อหมดแล้วครับขออีกแสนหนึ่งครับตามพวกเราไม่ใช่ว่าตังในกระเป๋าหมดแล้วก็ไปขออย่างนี้หมดได้ตามพวกเรามีแพ่งมาตรา23ก็เป็นกันนะครับจากมาตรา23ที่อาจารย์มาขอให้พวกเราดูมาตรา24กับมาตรา27นะเดี๋ยวพวกเราฟังอาจารย์อีก2มาตราก็พอแล้วล่ะแล้วที่เหลืออาจารย์จะมาเก็บตกให้พวกเราฟังวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้เราก็ยังเจอกันอีกวันนึงมาเจอกันตามเวลาเดิมก็คือ 9:00 น.นะฮะพวกเรา
มาตรา24เป็นอำนาจศาลที่สำคัญอีกอันหนึ่งครับเขาเรียกว่าอำนาจที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายถ้าอาจารย์อยากเปรียบเทียบเหมือนอะไรพวกเราหรือมั้งเหมือนกรรมการมวยปกติเนี่ยมวยเนี่ยพวกเราเห็นว่ากรรมการเนี่ยจะมารวมคะแนนกรรมการก็เมื่อหมด5ยกถ้าเป็นมวยไทยถ้าเป็นมวยสากลก็หมดครบ12ยกนะเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นได้ว่าคดีในศาลก็เหมือนกันศาลเนี่ยจะมาชี้ขาดให้ใครชนะใครแพ้ต้องเป็นเรื่องที่คดีนั้นเนี่ยเสร็จการพิจารณาแล้วเสร็จการสืบพยานหมดแล้วถึงจะได้สามารถมาตัดสินชี้ขาดใครชนะใครแพ้กรรมการก็เหมือนกันต้องจะมารวมคะแนนแล้วยกมือให้ฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินชนะก็ต้องรอให้จบยกสุดท้ายถ้าไม่มีการต่อกันเสียก่อนแต่ว่าถ้าเกิดตามลูกมวยเนี่ยฝ่ายหนึ่งไม่มีทางสู้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วแม้ฝ่ายที่สู้ไม่ได้จะไม่ถูกน็อกกรรมการต่อให้ยังไม่ถึงยกสุดท้ายไม่ว่าอยู่ในยกที่เท่าไหร่ก็ตามรู้ว่าปล่อยให้สู้ไปมีแต่ถลุงข้างเดียวแม้จะยังไม่ถูกน้องก็ตามกรรมการมีสิทธิ์ยุติการชกแล้วก็ชูมือให้ฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งได้ใช่ไหมอย่างเช่นนะสมมติว่านะฮะชยานนท์ต่อยกับโอ๊ตถึงชยานนท์จะแข็งแรงล่ำบึกกว่าแต่โอ๊ตซ้อมมาดีนะโอ๊ตต่อยชยานนท์ข้างเดียวเลยชยานนท์นี่ไม่ถูกน็อกแต่ชยานนท์นะอยู่ในลักษณะนะเหมือนกับคนที่ไม่สามารถป้องกันตัวได้แล้วล่ะนะชักจะมึนไปมึนมาแล้วแต่กรรมการดูแล้วเอ้ยนะเขาก็ยังพอป้องยังพอรู้ตัวกรรมการเลยไม่นับเออแต่ดูว่าสู้ไปก็สู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้กรรมการก็มีสิทธิ์ยุติการชกจับมือให้โอนชนะไปเลยไม่ต้องรอจนถึงจบสุดท้ายคดีในศาลก็เหมือนกันนะพวกเราถ้าเห็นว่ามีเหตุตามกฎหมายที่จะยกฟ้องโจทย์ศาลก็สามารถที่จะยุติคดีกลางคันไม่ต้องมีการพิจารณาต่อไปแม้จะยังสืบพยานไม่จบก็ตามศาลสามารถที่จะยุติแล้วพิพากษายกฟ้องโจทย์ได้เลยก็คือเหมือนกับใช้อำนาจกรรมการยุติการชกให้ฝ่ายที่ได้เปรียบชนะไปเลยไม่ต้องรอจนถึงยกสุดท้ายเพราะสู้ต่อไปสู้กันต่อไปผลก็ไม่มีทางเปลี่ยนคดีในศาลก็เหมือนกันปล่อยให้สู้ต่อไปผลก็ไม่มีทางเปลี่ยนยังไงต้องตัดสินยกฟ้องโจทย์แน่ๆวันยังค่ำอยู่แล้วอย่างนี้ยกฟ้องแต่แรกไปเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลา
เสียเวลาทำต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์มากไปกว่านี้แล้วเหมือนมวยอ่ะสู้กันไม่ได้ปล่อยให้ชกไปเรื่อยๆจนถึง12ยกก็ไม่เกิดประโยชน์คนแพ้ไม่เกิดประโยชน์แต่คนแพ้ไม่มีทางทำคะแนนไล่ทันมีแต่จะบอบช้ำเป็นอันตรายต่อชีวิตนักมวยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะยุติจับแพ้ไปได้เลยคดีในศาลก็เหมือนกันยุติแล้วก็ยกฟ้องได้เลยยกฟ้องนี่ถือว่าตัดสินแพ้ชนะแล้วแต่ว่าพวกเราจะบอกว่าเอาแล้วอย่างนี้ศาลยังเสริมไม่ทันจบเลยอย่างนี้เป็นการรีบด่วนสรุปละสิไม่ฟังข้อเท็จจริงรอบด้านเนี่ยอย่างนี้การตัดสินมันผิดพลาดได้เพราะยังไม่ทันยังเสริมไม่จบเท่ากับยังฟังเรื่องราวไม่ทันจบเลยเหมือนกับเรายังฟังเรื่องราวไม่ทันจบเราจะสรุปได้ยังไงว่าใครเป็นตัวดีตัวร้ายละครต้องดูให้จบก่อนติอาจจะมีการหักมุมตอนจบก็ได้แต่ที่มาตรา24ให้ศาลเนี่ยไม่ต้องฟังข้อเท็จจริงแม้ยังสืบไม่หมดก็ไม่ต้องฟังเพราะศาลยกฟ้องโจทย์โดยข้อกฎหมายยกฟ้องโจทย์โดยข้อกฎหมายยกฟ้องโจทย์โดยข้อกฎหมายหมายความว่ายังไงครับก็คือถ้ามีกฎหมายเขียนให้ยกฟ้องได้อย่างนี้ตัดสินตามกฎหมายเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดสินตามกฎหมายใช้ความรู้ตามกฎหมายไม่ต้องฟังว่าอะไรจริงอะไรเท็จนี่อย่างเช่นถ้าเกิดจำเลยกับโจทย์เถียงว่าจำเลยได้กู้เงินโจทย์จริงหรือไม่จำเลยเถียงว่าจำเลยไม่ได้กู้สัญญากู้ลายเซ็นปลอมชัดๆโจทย์เถียงว่าจำเลยกู้จริงจำเลยเซ็นกู้เองแหละไม่ปลอมเพราะฉะนั้นถ้าแพ้ชนะโดยเถียงข้อเท็จจริงอย่างนี้ศาลต้องฟังให้หมดก่อนข้อเท็จจริงเราต้องฟังให้หมดก่อนเราถึงสามารถรู้ได้ว่าใครพูดจริงใครโกหกการที่เราจะจับโกหกว่าใครพูดจริงใครโกหกเราต้องฟังหมดทุกปากก่อนเพราะนั้นถ้าจะตัดสินแพ้ชนะในเรื่องข้อที่จริงจะใช้อำนาจตามมาตรา24ยุติการไถ่แล้วตัดสินไม่ได้เพราะว่าต้องฟังความจริงให้ถี่ถ้วนจริงไหมพวกเราข้อเท็จจริงเนี่ยต้องถี่ถ้วนนะคือต้องฟังข้อมูลเราถึงจะรู้ว่าอะไรคือความจริงเหตุการณ์เป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราตัดสินแพ้ชนะด้วยข้อกฎหมายอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนหุ้นส่วนมานะฮะเกิดหุ้นเขามาฟ้องหุ้นโจทย์มาฟ้องแต่มาฟ้องหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดเอาโจทย์มาฟ้องหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดจำเลยได้เถียงว่าตามหลักกฎหมายแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนที่ต้องรับผิดในหนี้ของห้างคือหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดครับแต่จำเลยนี้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตามข้อกฎหมายจำเลยไม่ต้องรับผิดในหนี้ห้าง
เพราะจำเลยแค่มาลงทุนจำเลยไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการโดยตรงเกิดเถียงกันในข้อกฎหมายเถียงกันในข้อกฎหมายอย่างนี้ไม่ต้องฟังข้อที่จริงอาศัยเรามีความรู้ทางกฎหมายเราตัดสินได้เลยเพราะนั้นตามข้อกฎหมายที่เราเรียนในวิชาหุ้นส่วนบริษัทหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดในหนี้ห้ามคือหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดแต่สำหรับจำเลยคดีนี้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดซึ่งตามกฎหมายไม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้ห้ามรับผิดเฉพาะส่วนที่ต้องเอาข้าวหุ้นมาลงเท่านั้นดังนั้นโจทย์มาฟ้องจำเลยที่เป็นหุ้นส่วนประเภทอย่างนี้จึงฟ้องไม่ได้ศาลจึงยกฟ้องเพราะฉะนั้นในการยกฟ้องด้วยเอาหลักกฎหมายมาใช้ยกฟ้องหลักกฎหมายมีอยู่แล้วจึงไม่ต้องรอเสร็จจนเสร็จการที่ใช้หลักกฎหมายยกฟ้องโดยไม่ต้องรอสืบจนเสร็จก็เหมือนกับคนเป็นกรรมการแหละไม่ต้องรอให้ครบ12ยกยก5เห็นว่าฝ่ายหนึ่งสู้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้เคยปล่อยให้สู้ไปถึง12ยกคนก็เหมือนเดิมแหละแพ้วันอย่างค่ำอย่างนี้ศาลจับแพ้ได้เลยเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องข้อกฎหมายสู้ไม่ได้อยู่แล้วศาลตัดสินได้เลยโดยไม่ต้องรอให้คดีจบก่อนได้นะอันนี้ศาลมีอำนาจตัดสินได้ก่อนอย่างนี้เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา24เราเรียกว่าการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย